มิ้นท์ชาลิดากลั้นใจยอมตัดผมสั้นครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนโฉมใหม่สดใสน่ารักมากทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองเตรียมเปลี่ยนแปลงลุคใหม่จากสาวหน้าหวานไว้ผมยาวต้องเข้าร้านเสริมสวยเพื่อตัดผมให้สั้นลงเป็นครั้งแรกของชีวิตโดยทางผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมทูขีดล่างปิยวดีตั้งแต่ตอนแรกที่มิ้นท์ชาลิดาเข้าร้านจนถึงเผยภาพตอนที่ถูกตัดผมเสร็จใหม่ๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองของนางเอกสาวเท่าไหร่แต่เมื่อถามความรู้สึกลึกๆว่าชอบไหมเจ้าตัวก็รีบตอบแบบมีความสุขทันทีว่าชอบงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติที่ว่าน่ารักอยู่แล้วแต่พอได้เห็นลุคใหม่ของมิ้นท์ชาลิดากลับน่ารักยิ่งกว่าที่สำคัญยังทำให้เจ้าตัวดูอ่อนวัยลงมากยิ้มทีนี่แทบจะกระชากหัวใจแฟนๆไปเลยจ้าทาทาเขียนไปร้องไห้ไปอวยพรวันเกิดน้องเรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถึงแม้ว่าทาทายังกับอดีตสามีหมอฉัตรอดุลจะออกมาประกาศแยกทางกันไปก่อนหน้านี้แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเพื่อลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรและสำหรับกำลังใจดวงน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งล่าสุดทาทาก็เพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเรที่อายุเพิ่งครบ5 ขวบโดยทาทายังได้โพสต์ข้อความซึ้งอวยพรวันเกิดลูกชายรวมถึงบอกว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและขอบคุณน้องเรที่เข้าใจแม่ที่งานนี้เจ้าตัวถึงกับติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปตามโพสต์นี้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรThe love I have for you is beyond understanding. Mommy ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แต่มอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เร5 ขวบแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลาผ่านไปเร็วจังทาทาหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจแยกทางเฮงมากทาทาดวงดีอีกแล้วถูกหวย3 งวดซ้อนเลยทีเดียวรับทรัพย์เบาๆด้วยรอยยิ้มแคทเตอรียาอิงลิชตอบชัดเข้าข่ายโดนเมาส์อักษรย่อโดนนางแบบดังโกงเงิน4 ล้านเป็นเรื่องแดงจนได้เมื่อพะแชเอิร์ฟจากรายการแซบ108ทางช่อง8ออกมาแฉข่าวแซบกระชอนวงการอีกจากที่มีข่าวเล่ามาว่านางเอกเอลบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4 ล้านบาทงานนี้มาถึงหู2 คู่เมาแซบเลยขอไม่ปล่อยผ่านเพราะถือว่าเป็นมิจฉาชีพและฟ้องร้องกันได้เกริ่นเอาไว้ถึง2 วันมาแล้วเพราะมีแต่คนอยากรู้ว่า
นางเอกแอลบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครนางเอกยุค90คนนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังไงกินน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในทุกวันถ้าเดินไปไหนแล้วเห็นนางเอกคนนี้กินน้ำใบบัวบกก็ใช่เลยซึ่งที่นางเอกคนนี้รู้ก็เพราะพนักงานในร้านเขาทนไม่ได้เพราะเหมือนว่านางเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางแบบนมโตคนนี้ขนของไปขายใหญ่เลยพนักงานคนนี้เลยต้องแอบเอาเรื่องไปบอกนางเอกหลังจากที่เขาได้เงินจากลูกค้ามาบอกว่านางแบบนมโตคนนี้อุ๊ยแอบเงินไปนะพี่พะแชร์กระซิบบอกหน่อยนางเอกคนนี้เขาเล่นละครช่อง8เราด้วยนะแล้วนางแบบนมโตคนนี้นี่ใช้เงินแบบฟุ้งเฟ้อมากฟุ้งเฟือยขยันกินขยันเที่ยวมากอักษรย่อมอแล้วกันแล้วสรุปเรื่องว่ายังไงเขาบอกว่าถามไปก็เงียบเอกสารใดๆก็ไม่มีนะตอนนี้ก็น่าจะฟ้องนะนางเอกก็ปรึกษาทนายเรียบร้อยซึ่งทนายก็บอกว่าจะขายอะไรไปก็ต้องมีเอกสารหลักฐานการขายไม่ใช่ว่าพูดปากเปล่ากันว่าขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงทั้งนี้หลังจากที่มีประเด็นอักษรย่อว่านางเอกแอลบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทหลายคนอยากรู้ว่านางเอกแอลบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครงานนี้หลายคนเลยพุ่งเป้าไปที่สาวแคทริยาอิงลิชแบบเต็มๆงานนี้สาวแคทเลยขอเปิดใจในกองละครเวราอาฆาตทางช่อง8ที่ถูกโยงถึงประเด็นดังกล่าวโดยแคทกล่าวไม่ทราบประเด็นนี้จริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยใช่หรือไม่ใช่แต่หลายคนก็อยากรู้ว่าพี่แคทเคยลงเรื่องความสวยความงามใช่ก็ทำร้านเกี่ยวกับพวกต่อเล็บต่อขนตาสักคิ้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะแต่เราไม่ได้ทำแล้วแต่หุ้นส่วนเราก็ดันไปตรงตามอักษรย่อที่เขาระบุไว้ในเพจขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูข่าวแล้วว่ากันอีกทีแต่กิจการนี้ของเราก็ปิดไปแล้วเรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราลงทุนไปเยอะมากแต่ไม่ได้เงินคืนเลยแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่อีกทีแต่ที่เปิดใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแคทแล้วค่ะดักมยุราโพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจสำคัญหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวดักมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณข้าท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราและเมื่อวานนี้13มกราคม2564สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดเกล้าหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีและล่าสุดสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยสาวตั๊กมยุราโพสต์ภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกนับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะ